โอ้โหตามเขาว่าดีไหมล่ะต้องลากแผนที่มาแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะแผนที่นี้เขาจะโยงตั้งแต่อเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับแล้วก็โยงไปยังดูเหมือนจะเป็นตรงกลางของมหาสมุทรแอตแลนติกจุดหนึ่งของลุงบอกว่าไม่ใช่มันกว้างกว่านั้นอีกคล้ายๆกับบริเวณนั้นน่ะที่มันเกิดบริเวณนั้นที่มันเกิดเป็นสามเหลี่ยมมันไม่ได้เขาลากสามเหลี่ยมให้ดูนะครับแต่การที่มันก่อมาเป็นศูนย์กลางมันจริงๆอ่ะมันไม่ได้เกิดแค่อิทธิพลของทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แล้วก็ตรงกลางของมหาสมุทรแปซิแอตแลนติกไม่ใช่ตรงนั้นมันกว้างกว่านั้นอีกเยอะนะเอาเป็นว่าเหมือนกันนะคุณกฤษพรใช่ไหมเหมือนกันอยากจะดูหลุมดำดูภาพถ่ายมาจากดาวเทียมคือเฮอร์รี่เคนนั่นแหละครับนั่นแหละครับเหมือนกันเลยเป๊ะเลยนะครับบอกให้ทราบไหมศูนย์กลางตัวนั้นจะเป็นแรงดูดนะครับศูนย์กลางเป็นแรงดูดก็ แค่นี้เองอธิบายผ่านแค่นี้ถ้าหากว่าถ้าเข้าใจหลุมดำก็เห็นแต่ภาพอะเนาะหลุมดำเห็นแต่ภาพเอาเข้าจริงต้องสมาธิถึงจะรู้ครับตัวเนี้ยต้องสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นเองที่จะเล่นกับสิ่งนี้ได้ครับสมาธิอย่างเดียวบอกให้เลยไม่มีทางอื่นให้เล่นนะครับต้องเข้าร่องของมันจริงๆครับมันถึงจะไปแบบมีฟิลลิ่งฟิลเลอร์เนี่ยครับสมาธินะครับน่าจึงจะหลุดนะคะไอ้หลุมดำที่เขาว่าแล้วก็ฟังกันไปนะเขาภาพทำภาพแอนิเมชันเขาก็เก่งโอเคก็ยอมรับนะยอมรับหลุมดำคำอธิบายหลุมดำที่ซาบซึ้งที่สุดในส่วนตัวลุงนะก็คือทฤษฎีสตริงทฤษฎีสั่นสะเทือนนั่นเองก็อธิบายผ่านกระบวนการสั่นสะเทือนนั่นเองแต่จริงๆแล้วในอนาบริเวณหลุมดำตรงนั้นมันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะมีคำหนึ่งนะมันเซตซีโร่อะมันจะเป็นลักษณะสมมาตรตรงนั้นจะเป็นซีโร่จะเป็นศูนย์กลางลุงก็ยิงว่าปลายสุดของหลุมดำมันเป็นรูปกรวยตัวนั้นโอ้ยไม่รู้จะอธิบายไงได้ชัดเจนไปกว่านี้ไอ้ลุงก็ทำเป็นภาพแอนิเมชันไม่เป็นนะครับใครเก่งภาพแอนิเมชันมาน่ะครับจะทำจะบอกวิธีจะบอกวิธีทำแล้วก็คือคนเก่งแอนิเมชันเนี่ยมันจะสามารถบอกได้เลยนะครับวันก่อนผมก็โชว์อยู่ไม่ใช่เหรอไอ้คนที่ชื่อว่าอะไร ภาพเนี่ยโหสุดยอดมากเลยผมยังชื่นชมมากเลยนะไอ้พวกแม่เหล็กไม่รู้ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว เคยเอาให้ดูอยู่ผมจะมาทึ่งพวกนี้มากกว่าลุ้มดำผมไม่ทึ่งอยู่แล้วนะครับลุ้มดำไม่ทึ่งผมจะไม่ทึ่งเรื่องของแม่เหล็กมากกว่านะครับพลังงานแม่เหล็กนะครับจะทึ่งมากกว่าที่เขาสามารถทำภาพเป็นแอนิเมชันมาได้เนี่ยมันบอกได้หมดเลยแหละครับบอกได้หมดไม่รู้ชื่ออะไรนาซ่าอะไรเนี่ยนะเป็นคนอิตาลีเอาล่ะไปต่อนะครับโอเคทางฝั่งคุณคิดขอบคุณครับเข้าใจครับโอเคยินดีนะฮะยินดีเรื่องนี้นะฮะจะมีผู้คนเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น